สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรักก็ปังงานก็ดีเวอร์จันจิเผยจับธุรกิจของขลังจัดว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่น่าอิจฉาที่สุดในขณะนี้สำหรับดาราสาวจันจิจันจิราหรือจันจิไกอาเพราะอย่างที่ทราบเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ได้หัวใจของทองเอกหรือหนุ่มมาริโอเมาเรอร์พระเอกฮอตเบอร์แรงที่สุดในตอนนี้ไปครองเรื่องความรักปังขนาดนี้เรื่องงานก็ไม่ธรรมดาครับยิ่งช่วงนี้ถ้าเห็นเธอใส่ตะกรุดเครื่องรางเต็มไม้เต็มมือก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะของขลังเหล่านี้เป็นธุรกิจของครอบครัวที่กำลังบูมสุดๆโดยเจ้าตัวได้มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังบอกลูกค้าพูดกันปากต่อปากจนแทบไม่ต้องโปรโมทแล้วซึ่งเธอเองก็มีส่วนช่วยเกือบทุกขั้นตอนเลยทีเดียวเห็นเป็นสาวเจนใหม่แบบนี้ก็เล่นของขลังกับเขาเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้อัปเดตเรื่องหัวใจกับหนุ่มมาริโอให้ฟังกันด้วยในช่วงท้ายคลิปเจ้าตัวเล่าว่าจุดเริ่มต้นธุรกิจจริงๆเป็นของที่บ้านทำมาตั้งแต่รุ่นอาม่าเป็น 10-20 ปีแล้วก่อนจันจิจะเกิดอีกแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของจิวเวลรี่มันไม่ได้บูมขนาดนั้นคุณอาเขาก็สรรหาอะไรที่กำลังฮิตอย่างในเรื่องของหินสีหินพลังงานฮิตร้านเราก็มีปรับเอาไปขายแล้วพอมันซาลงเราก็กลับไปขายจิวเวลรี่เหมือนเดิมแล้วก็พยายามหาอะไรใหม่ๆมาขายพี่สาวก็เลยช่วยออกแบบแต่ด้วยความที่เขาจบศิลปากรงานก็จะติดนิดหนึ่งคนก็เก็ทยากมันจะออกร็อกร็อกนิดหนึ่งมันก็เลยซาต่อมาเมื่อต้นปีที่แล้วเขาชอบเรื่องการทำบุญมีพวกของขลังก็เลยลองเอามาผสมกันไหมตอนแรกที่บ้านก็แบบจริงเหรอเอามาผสมกันจริงเหรอเราก็สงสัยกันว่ามันจะดีเหรอพี่สาวก็เลยออกแบบเอาแบรนด์ที่ทำอยู่แล้วมาผสมกันจนมีลูกค้ามาถามก็เลยเริ่มให้บูชามันก็เลยเป็นธุรกิจที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วและเกิดการบอกต่อปากต่อปากจนมาถึงตอนนี้คือด้วยความที่คุณอาเขาอยากทำบุญด้วยคือเอาจริงๆร้านเราเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญต่อที่วัดลูกค้าทุกคนที่รับบูชาไปก็จะได้เอาเงินส่วนนั้นไปทำบุญด้วยเหมือนกันทำจิวเวลรี่บวกบุญด้วยบวกความสวยงามด้วยก็จะมีพุทธคุณที่ช่วยเหลือคนด้วยเพราะบางคนเข้ามาด้วยความแบบเขามีปัญหาจริงๆคือจันจิเองก็จะไปช่วยขายหน้าร้านช่วยนั่งร้อยสร้อยแล้วเจอบางคนเขามีปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงเขาก็มาคุยกับเราจะรับชิ้นไหนไปแล้วพอดีเราก็แฮปปี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาดีนะไม่ใช่รับไปแล้วหายไปเลยฟีดแบ็กดีค่ะไปจากที่คนคิดว่ามันน่ากลัวกลายเป็นว่าตะกรุดที่คนคิดว่ามันน่ากลัวใช้ได้เฉพาะผู้ชายแต่กลายเป็นช่วงแรกผู้หญิงนิยมมากแต่ผู้ชายยังคิดว่าใส่แล้วจะดีเหรอมันจะดูเยอะไปไหมตอนนี้ปัจจุบันลูกค้าทั้งหญิงและชายพอๆกันเลยคือมันไม่ได้ดูน่ากลัวมันดูเป็นงานดีไซน์ที่สวยด้วยเพราะทางร้านเราจะมีพนักงานนั่งร้อยนั่งทำสร้อยพนักงานทุกคนทำด้วยใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ